ขยับเนื้อขยับตัวดูใครเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะก่อนกลับที่พักหรืออะไรเนี่ยมีขัดเนื้อขัดมีอะไรนะมีขัดอะไรตรงไหนไหมไม่ว่าคอไม่ว่าอกไม่ว่าเอวติดขัดตรงไหนบอกให้พี่เลี้ยงนะยกมือถ้าไม่มีก็นั่งลงนะใครไม่สบายหรือว่าฮ้อนลงฮ้อนไหลเอวคอเมื่อกี้โดนล็อกคอไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะก็บอกให้พี่เลี้ยงพอดีคุณดีโก้อยากสนใจนะชีกงชีกงข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นนะชีกงข้างหลังมีใครสนใจไหมมีใครสนใจไหมชีกงชีกงเดี๋ยวใครสนใจชีกงก็เดี๋ยวจะได้ยืดเส้นชีกงเดี๋ยวรอแดดมันหายไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวเวลา20นาทีเดี๋ยวเรามีอะไรนะมีของเราบอกว่าวันนี้ถ้าพวกเราเรียนเร็วจะมีของแถมก่อนที่จะมีของแถมเราขยับเนี้ยขยับตัวใครมีปัญหาอะไรบ้างหลังจากนวดไปประมาณเกือบทั้งวันเลยนะเป็นยังไงบ้างถามอาจารย์มาถามอาจารย์มานะเดี๋ยวอาจารย์มาก็จะตอบได้ตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวตอบไม่ได้ก็ค่อยถามคนอื่นหรือว่าอาจารย์คุ้นเกินอาจารย์กูเป็นไงบ้างโอ้แสดงว่ายังมันกันอยู่เนี่ยคุณแอนนี่โอเคไหมทางรถเป็นไงอ๋อเส้นเอ็นติดนะเส้นเอ็นไม่ติดใช่เดี๋ยวกันก็ได้เดี๋ยวกันจะสอนสัก6ข้านะเราพี่เลี้ยงแก่นั่นนวดไหล่ให้นิดหน่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยโอ้ยทำไมเสียงไม่มีเลยอะไรนะยากไม่ยากง่ายไม่ง่ายทำไมง่ายก็ไม่เสียงมีเสียงยากก็ไม่มีเสียงง่ายก็ไม่มีเสียงยากก็ไม่มีเสียงนี่มีท่าใหม่แล้วไหมท่าใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยว โอเคอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงช่วยคลายคอก่อนที่จริงวันนี้ใครสนใจอะไรนะถนนคนเดินบ้างใครมาจากต่างจังหวัดบ้างเนี่ยยกมือสิต่างจังหวัด1 2 3 1 2 3 4 5 6 7ต่างจังหวัดมาจากที่อื่นน่ะอยากจะไปเดินถนนเดินมีไหมฮะอ๋อมีแสดงว่าคืนนี้เพราะว่ามันมีถนนวัวลายกับถนนวันอาทิตย์เนี่ยเราอยากจะไปทั้ง2วันว่าเลือกไปวันเดียวฮะมันบังเอิญมันดันได้วันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์ที่จะเดินยาวนั้นเดินเหนื่อยนะถ้าเดินวันนี้จะไม่เหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ไม่ยาวเท่าไหร่ถนนคนเดินเดี๋ยวดูถ้าใครจะไปเดี๋ยวดูวันเดี๋ยวจัดรถให้นะไม่งั้นอาตมาก็ชอบไปเที่ยวเหมือนกันเมื่อแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวไปถนนวัวลายไปที่ใครอยากจะไปจัดนี่ไปจัดร้านนี่ได้เลยเนี่ยร้านของคุณอะไรนะคุณสิริพรเนี่ยอยู่ตรงบ้านอะไรนะตรงข้ามบ้านสนแก้วตรงข้ามบ้านสนแก้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเขาก็ได้นะเดี๋ยวไปนวดเลยมืออะไรลอยมืออะไรลอยมืออะไรลอยโอเค what type problem มีปัญหาอะไรจะมีปัญหามีอย่างอยากจะถามใครจะมีคำถามไปถามมาเลยนี่โอเคฮะเสียงมาบ้านตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งโอเคฟังเขาถามวูลายมาร์เก็ตวูลายมาร์เก็ตเชียงใหม่วูลายมาร์เก็ตเดี๋ยวขออภัยนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งโอเคดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้มันรู้ชื่ออะไรเนี่ยเขาถามว่าเอ๊ะเนี่ยเราเจอคนไข้หรือว่าคนไข้มาถามเราเนี่ยเราจะไปรักษาแบบไหนอ่า
จริงๆแต่มาไม่อยากใช้คำว่าไคโรแพทติกนะเพราะว่าตอนนี้ไคโรแพทติกเนี่ยมันก็อันนี้นะไคโรแพทติกก็คือการจัดกระดูกนี่แหละหรือว่าฝังเข็มไคโรแพทติกนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกโดยตรงเนี่ยกระดูกส่วนมากเขาจะเน้นกระดูกเลยนะสปายนะก็ดูว่าปัญหาเนี่ยมันปัญหาเนี่ยเราต้องถามดูว่าคนที่เป็นปัญหาเนี่ยมีปัญหาไหนนะถ้าเป็นพวกช่องภายในเนี่ยจริงๆมันไม่ว่าศาสตร์อันไหนเนี่ยมันรักษาได้หมดนะสมมติว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยนวดฝ่าเท้านี่รักษาอะไรได้บ้างนวดฝ่าเท้าอ่ะภายในใช่ไหมพวกอายะว่าภายในนี่ได้หมดเลยเวลาใครไปกดไปจุดอะไรป๊อปโอ้โหตรงไหนมันแข็งตรงไหนเป็นเม็ดๆคุณป๊อปมันก็มันไปซ่อมแซมเหมือนกันกระดูกเหมือนกันพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาภาพมาร้อยนะกระดูกเนี่ยตั้งแต่ C1 ถึง C7 เนี่ยมันจะมีเส้นประสาทนะจากสมองใหญ่ลงไปสมองเล็กจะลอดไปแล้วก็จะลอดไปตามร่องกระดูกเนี่ยที่เล็กๆสีเหลืองๆนะมันเป็นครอบคลุมอายะภายในเหมือนกันที่จริงหมอเรื่องหมอกระดูกเนี่ยนะเป็นหมอที่ว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยติดอันดับ2ของหมอรายได้หมอฟันรู้สึกหมอฟันหมอฟันเนี่ยติดอันดับรายได้เดี๋ยวให้เขาคุยเสร็จก่อนนะลาวันนี้ไม่เจ็ดเนี่ยเขารักกันได้ตัวเลยลากันยังไม่เสร็จนะช่างเราพูดต่อไหนละก็แล้วแต่ว่ามันทุกศาสตร์อ่ะตอกเส้นก็ได้ตอกเส้นก็คืออะไรนะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อใช่ไหมหรือว่าใครที่เอามือปืนวางมือปืนสะเทือนให้กล้ามเนื้อมันคลายพอกล้ามเนื้อมันคลายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอะไรอายุวะภายในก็กลับคืนสู่ปกติหรือว่าจากกระดูกแล้วเข้าที่ปุ๊บเนี่ยระบบประสาทที่สั่งงานอะไรก็ดีขึ้นนะมันอยู่ที่คนชอบอ่ะนะถ้าถามแต่มาว่าฝังเข็มกับการดับกระดูกเนี่ยแต่มาชอบไหนฮะอาตมาเข็มเนี่ยอาตมาเจอก่อนดัดกระดูกนะทำไมถึงดัดกระดูกอาตมาประมาณในปีไหนไม่จำไม่ได้ประมาณ198เท่าไหร่ไปอินเดียพอดีตอนนั้นไม่สบายนะมีแม่ชีฝังเข็มให้พอดีไปทัวร์เนี่ยทัวร์บวชข้ามทวีปฝังเข็มให้แล้วแม่ชีเอาสมุดฝังเข็มให้อาตมา1เล่มบางๆหน่อยนะมีภาษาจีนอาตมาก็พกกับสมุดภาษาเข็มมันก็อยากจะเรียนฝังเข็มแต่จะไปเรียนไปเรียนที่ไหนเขาไม่ยอมสอนสักทีเลยสุดท้ายอาตมาเพิ่งมาเรียนฝังเข็มประมาณปีคศ2007-2008พระลูกศิษย์อาตมาเนี่ยมีแพทย์หมอแจ๋วหมอจีนหมออะไรมาเขาเรียนฝังเข็มก็เป็นหมดเขาถามอาจารย์ฝังเข็มเป็นไหมเราก็ว่าเราไม่เป็นเนี่ยอาจารย์ไม่เป็นแต่ลูกศิษย์เป็นยังไงสุดท้ายก็เจออาจารย์ชัยยศเนี่ยที่เป็นมะเร็งตับท่านเป็นมะเร็งเสร็จแล้วก็เอาไปให้ภิกษุณีท่านฝังเข็มให้ภิกษุณีนั้นหมอเราก็ได้ไปเยี่ยมเลยนะพอฝังเข็มปุ๊บจากที่ว่าผ่าตัดประมาณตัวเอวในใหญ่ๆเนี่ยตับเอาตับออกมาอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ออกมาแล้วตัวเนี่ยเหลืองยังซีดอยู่นะเสร็จแล้วพอฝังเข็มแป๊บเดียวประมาณ20นาทีเห็นเสียงท่านเนี่ยตัวเนี่ยเหลืองๆแล้วตัวเนี่ยเสียงน้ำเสียงท่านชัดขึ้นแล้วก็รู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นตมาเลยชอบฝังเข็มเลยนะชอบฝังเข็มตั้งแต่ปีนั้นเลยแล้วตมาก็มาจากเรียนพิสุนีก็ถามว่าในจะเรียนนะท่านก็เข็มมาให้ตมาหนึ่งกล่องให้ไปฝังตมาก็กลับมาอาทิตย์หนึ่งตมามาเจอท่านก็เข็มก็ยังอยู่เท่าเดิมพอไปแทงตัวเองแล้วโอ้โหทรมานนะดูในใจตมาก็ว่าอาจารย์เนี่ยเห็นแต่ฝังคนอื่นไม่เห็นฝังตัวเองเลยตมาไม่ได้คุยกับท่านตมาว่าตมาในใจอาจารย์นี่มีแต่ฝังคนอื่นไม่ฝังตัวเองเลยเสร็จแล้วไม่รู้ว่าท่านรับขึ้นแต่มาได้ท่านก็นั่งแทงตัวเองฝังหัวฝังเอ๊ะแต่มาว่าอาจารย์นี่ไม่ธรรมดาเลยรับขึ้นเราได้จูนขึ้นแล้วเราว่าท่านฝังไม่ฝังตัวเองท่านก็จับเข็มฝังนะแต่มาเลยรับตอนนั้นนะแต่มาก็นั่งเรียนกับท่านฝังพอฝังจบแล้วอ๋อมันก็แค่นี้เองมันไม่ตายนี่นะตอนนั้นรีบจับเข็มเลยรีบสนุกเลยไปไหนนี่ต้องมีเข็มพกนะแต่นี่แหละมีเข็มพกบางทีมีปัญหาตอนที่2014เพราะการที่เราเข็มไปแทงคนเนี่ยมันต้องมีใบเลยนะใบประกอบใบอนุญาตมันยุ่งยากแล้วก็อาตมาเจอเข็มก่อนแล้วก็กระดูกเนี่ยเรื่องกระดูกอาตมาเจอครั้งที่2ที่อาตมาเป็นเองที่รถอุบัติเหตุอะไรๆก็ไปฝังเข็มมาบางทีกระดูกมันทับเส้นก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราไปฝังเข็มบางทีมันไม่หลุดอ่ะนะมันไม่ได้มันต้องไปจัดกระดูกให้เข้าที่ก่อน
ถ้าจริงมันก็แล้วแต่อาการนะแต่มาว่าฝังเข็มนี่ถ้าเอาความรู้สึกกับตมาเนี่ยแต่มาว่าถ้าเป็นอาการพวกมะเร็งพวกอาการที่เรื้อรังระบบประสาทที่ว่าสโตรกหรือว่าเนี่ยมีอาจารย์อีกรูปหนึ่งตมาจะแนะนำให้คนไปเรียนฝังเข็มกับท่านชื่ออาจารย์สุภัชชัยนะที่อำเภอฝางนั้นจะเก่งมากเป็นฝังเข็มคอมมานิสต์นะเรียนแค่10วันนะค่าเทอมก็ประมาณ 6,000 กว่าๆเนี่ยมีลูกศิษย์ไปเรียนเยอะมากนะเรียนแค่10วันพอมาฝังเข็มปุ๊บเนี่ยโอ้โหแม่นมากนะโดนทุกจุดเลยนะแต่มาสังเกตแค่เด็กอายุ12เนี่ยไปเรียนแต่มาโดนไปเรียนประมาณ10วันแล้วแต่มาโดนเด็กมาฝังปุ๊บโอ้อันนี้มันแม่นน่าดูเลยจะได้ว่าอาจารย์คนสอนนี่ใช้ได้เลยไม่ต้องใช้เวลาเป็น 5-6 ปีแค่10วันเนี่ยมาแทงเข็มอย่างว่าแต่การใช้เข็มเนี่ยมันต้องเลยนะมันต้องมีแผนไปประกอบโรคศีลมีอะไรปุ๊บเนี่ยเราถึงจะปลอดภัยเพราะไม่งั้นปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าฝังไปเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดแต่ไม่อันตรายเนี่ยแต่มาว่าระหว่างเข็มกับฝังเข็มกับอะไรนะจักกระดูกเนี่ยมาว่าจักกระดูกจะอันตรายกว่าฝังเข็มอีกนะเข็มนี่ถ้าฝังไม่โดนก็ไม่มีความรู้สึกแต่ถ้าโดนก็โดนก็เหมือนกับไฟฟ้าช็อตนะมันติ๊ดติ๊ดแล้วก็หมอไตเนี่ยหมอไก่ที่มาตอนเช้าเมื่อกี้ไม่ได้ให้คุยไม่รู้หายไปไหนเพิ่งกลับไปละนั่นก็จะมีที่เรียกว่าเอาไฟฟ้าช็อตด้วยใช่ไหมก็ไปกระตุ้นด้วยอันนั้นบางทีคนที่มีเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันหรือว่าอะไรพวกนี้ไปกระตุ้นทำให้ระบบประสาทมันเร็วแต่ทางถ้าเราเอาไปถามหมอจักกระดูกนะระหว่างฝังเข็มกับอะไรนะจักกระดูกเนี่ยหมอฝังเข็มยังไปถามอาจารย์ไกอาจารย์ไกก็ท่านทำฝังเข็มมา 3-40 ปีท่านก็ต้องว่าฝังเข็มดีที่สุดเดี๋ยวก็จะมานวดมาจัดดัดกระดูกมา30ปีเหลือปีหน้านี่ก็2004ก็1994ก็30ปีแล้วทำไมก็รู้สึกว่ามันยังไงอ่ะเรื่องกระดูกเนี่ยเรารักเป็นชีวิตจิตใจแล้วตั้งแต่เราเจ็บเราป่วยมาเราล้มมาเราเช็ดเราย่อมาเราไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยไม่ชอบกินยาเลยก็จะไปหาอาจารย์ที่จัดกระดูกไมเกรนนอนไม่หลับคลายไม่ออกขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกไม่เยี่ยวตอนคืนลุกไม่เยี่ยวบ้างเลยบ้างก็ไปดึงดัดแล้วค่อยๆเสร็จแล้วก็ฉี่ในกลางคืนลุกไม่เยี่ยวก็ไม่มีแล้วแล้วก็ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสร็จแล้วท้องเหมือนกันไปดึงดัดมาก็ไม่อืดไม่อะไรบางทีมันอยู่ที่ว่าความชอบอ่ะนะในกรณีบางทีเนี่ยบางคนที่ไม่ชอบกินยาไม่ชอบอะไรมาเนี่ยเขาก็จะไปหาหมอนวดหมอบีบหมออะไรมันก็อยู่ที่ความชอบนะบางทีเรามาถามมันเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันมันอยู่ที่บุญของคนอะไรนะจะไปตกอยู่ที่มือหมอผ่าตัดจะไปตกหมอมือหมออะไรนะฉีดยาหรือหมอขายยาหรือว่าหมออะไรมันอยู่ที่บุญเรากับกรรมเราที่มาเจอหมอด้วยเหมือนกันและคนที่ชอบด้วยแต่มาเข้าพูดว่ามันรักษาในก่อนบางคนเป็นตอกเส้นพวกอ้าวเจ็บกว่าเดิมไม่ค่อยรอดไม่ชอบเลยบางทีการรักษาเนี่ยที่จริงยุคเนี่ยยุค 2,000 ปีเนี่ยนะที่จริงบางทีเนี่ยมันต้องเป็นแบบอันนั้นเขาเรียกว่าแบบองรวมอ่ะนะองรวมนี่คือว่าหลายๆอย่างมันรวมกันก็จะperfect กว่านะแต่ถ้าเราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้บางคนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการดัดกระดูกเนี่ยตอนหลังๆมาเนี่ยเรื่องไคโรแพคติกเนี่ยเขาก็จะเอาหมอนวดหมอนักกายภาพบำบัดไปช่วยคลายกล้ามเนื้อไปอะไรก่อนแล้วถึงจะดึงดัดกระดูกให้ถ้าไม่งั้นก็บางทีเรากระดูกกล้ามเนื้อมันยังแข็งๆอยู่มันยังตึงๆอยู่เราดัดพอแค่เท่าดัดไปปุ๊บโอ้โหโอ้โหมันอะไรเนี่ยดีใจอะไรมันร้องเลยฮะคนหลายมันดีใจจะบินก็บินไม่ขึ้นตัวมันใหญ่ฮะเราจะดัดกระดูกดัดอะไรเนี่ยมันแป๊บดัดไปมันก็ช่วยได้อยู่แต่ว่าช่วยได้ไปไม่ระยะไม่ยาวเดี๋ยวไม่นานปุ๊บก็ปวดอีกเพราะว่ากล้ามเนื้อมันยังตึงเนี่ยมันก็กลับไปที่เดิมมันที่จริงบางทีเอาหลายๆอย่างเนี่ยเราเอานวดมาด้วยบางทีแต่มาทำไมแต่มาถึงบางครั้งเราจับกระดูกไปเยอะไปแต่บางทีเนี่ยเราไม่ได้คลายกล้ามเนื้อเหมือนกับหลังแต่มันแข็งเป๊กเลยให้หมอนัดดัดก็ไม่ดังหมอนัดมาดัดก็ไม่ดังหมอจะจบดัดไปได้เพราะอะไรกล้ามเนื้อมันตึงมันแข็งบางครั้งเราต้องนวดเจอใครนะหมอไก่บ้างเจอที่บ้างมันคลายปุ๊บโอ้โหรู้สึกว่าพอกล้ามเนื้อมันคลายปุ๊บมันดัดกระดูกมันง่ายหน่อยที่จริงถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยอะไรไงเอาลงรวมมาองรวมนะมารวมกันดีถ้าฝังเข็มได้ก็ดูดีแล้วล่าสุดเนี่ยหมอนรัตลูกศิษย์ตมาเนี่ยแกก็ไปเรียนฝังเข็มมาแกทั้งนวดทั้งดัดทั้งฝังเข็มทั้งแคปปิ้งแต่แล้วนะครับไม่มีสักใบอ่ะนะแต่คนไข้ตึมเลยแต่คนไข้ต่างประเทศเลยแต่ยังว่าอย่าให้มันแจ็คพอตก็แล้วกันนะถ้าแจ็คพอตเมื่อไหร่ถ้าอะไรนะสจจเข้าก็ซวยเลยนะแต่ถ้าเรามีใบประกอบสหคลินิกเนี่ยเราทำได้
ทั้งแผนจีนแผนไทยแผนอะไรแล้วก็ใส่ไปเลยเต็มที่เลยชุดใหญ่เนี่ยบางที่เขาใส่ชุดใหญ่ปุ๊บเนี่ยก็เก็บแพงหน่อยนะเนี่ยกับของคุณจารุเดชที่อะไรนะหลวงพ่อโสธรนั้นก็เหมือนกันหลวงพ่อโสธรก็เก็บแพงมากนะเพราะว่ามีครอบแก้วมีฝังเข็มมีเจาะเลือดมีนวดมีดัดกระดูกแต่บางทีก็เอาแล้วแต่คนไข้เขาชอบบางคนไข้เขาไม่ชอบฝังเข็มมีเหมือนกันไม่เพิ่มไม่ชอบเจาะเลือดล่าสุดเนี่ยคนไข้มาจากแคนาดาแคนาดาเสร็จแล้วไปหาลูกศิษย์อาตมาอยู่ประเทศอินเดียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไม่รู้อาตมาไม่อยู่เขาก็อยากจะมาดัดกระดูกเพราะว่าเป็นกระดูกทับเส้นเท้าชาไปแล้วจะทำยังไงดีแนะนำให้ไม่มีที่ลำปางแต่ก็แนะนำหมอไปพอไปถึงหมอปุ๊บหมอไม่ถามสี่ถามห้าเจอปุ๊บก็แคปปิ้งดูดเลือดเจาะเลือดพอพบเขาสะดุ้งเลยโอ้ยฉันไม่อยากจะเจาะเนี่ยบางทีจะดัดกระดูกเขาจะแค่มาอยากจะดัดกระดูกแบบอาจารย์เนี่ยบางทีมันก็จะเกิดการทะเลาะกันเพราะว่าตั้งแต่นั้นเขาไม่ไปเลยนะไปโดนเจาะเลือดเดิมเพราะว่าบางทีหมอเจาะเลือดดูเข็มดูอะไรสะอาดหรือเปล่าอะไรแบบบางทีเขากลัวนะเพราะว่าเรื่องเข็มนี่มันต้องระวังดีๆถ้าเราไปนี่เราต้องถามคนไข้ก่อนจะกลัวอาจจะเอาไม่เอากลัวไม่กลัวเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนฟ้องร้องกันอันตรายเสี่ยงจริงแค่มือเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่ท่าดัดกระดูกดึงกระดูกอะไรจากกระดูกยังเป็นปัญหาเลยเนี่ยตอนนี้ยังมีปัญหายังเป็นปัญหาอยู่ที่จริงก็ตอนหลังๆเนี่ยแม้ทางไคโรแพคติกก็ดีทางชมรมเกี่ยวกับพวกอันเนี้ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่กำลังต่อรองกันอยู่ว่านวดไทยเนี่ยถูกตัดไปหลายท่าแล้วนะที่จริงมันเขาต้องให้มีวิชาชีพไปประกอบเลยอันนี้เดี๋ยวดูว่างๆเนี่ยจะมาจะให้อาจารย์ท่านมาคุยนะเรื่องความปลอดภัยเรื่องทำไปยังไงไม่ให้มันผิดกฎหมายหรือว่าไม่โดนเลือกฆ่าไทยโดนร้องโดนจับโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์ท่านมาคุยเรื่องกฎหมายการแพทย์เลยให้ทราบนี่รายละเอียดไม่เป็นไรแต่เอาท่าไหนก็ได้นะแต่ถ้าสำหรับธรรมะนี่คนไข้เดินมากระพกกระเพกกระเพกกระเพกเนี่ยเราทำอะไรก็ได้ถ้าเรามีเข็มฝังเข็มถ้าเรามีไม่อยากฝังเข็มเราดึงเราดัดอะไรพวกขอให้เขาหายกลับไปเดินปกติกลับไปก็พอละธรรมะไม่ได้ไปซีเรียสเพราะธรรมะมีเลข7นะธรรมะ1ถึง6นะธรรมะเป็นทุกอย่างได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแต่ธรรมะจะทำไม่ทำแค่นั้นจะชอบไม่ชอบแค่นั้นแต่ที่ทำได้ทุกอย่างบางทีสุดท้ายก็มันทำให้เขาหายก็พอคิดแค่นั้นแหละไม่อยากทำอะไรเยอะแยะนี่ถ้าบางครั้งเนี่ยมีอาจารย์อุ้ยท่านบอกว่าเมื่อเราดึงดับกระดูกคอกแคกคอกแคกมันหายแล้วเราไม่จำเป็นต้องเอายาให้เขาไม่ต้องเป็นให้ฝังเข็มให้เขาเพราะมันหายแล้วบางทีบางครั้งมีอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนนั่นแหละเราจะตดเนี่ยเราไม่ต้องไปถอดกางเกงแล้วก็ตดปุ๊บมันตดอย่างนี้มันก็เหม็นอยู่แล้วแล้วตดมันก็ได้เลยเราไม่จำเป็นต้องถอดกางเกงไม่ค่อยตดเนี่ยอันนี้แหละบางทีมันอาจารย์ท่านเปรียบเทียบบางทีก็อันนี้หน่อยนะมันอันนี้หน่อยที่จริงถ้าตัวตมาเองได้ทุกศาสตร์นะเราชอบศาสตร์ไหนลองไปดูให้หมดว่าศาสตร์ไหนมันดีเราค่อยเจาะลึกแล้วตอกเส้นดีโอ้มันนะดูเนี่ยกระตมาเนี่ยพูดไงมาเจอจับกระดูกนะหรือว่าไคโรพลาสติกหรือว่าเนี่ยอันดับหนึ่งนะเจอเข็มอันดับหนึ่งแต่กระตมามาชอบอะไรนะชอบดึงดับกระดูกกระตมาก็เลยไม่เอาเลยตอกเส้นอะไรนะฝังเข็มอะไรเนี่ยเพราะว่าโดยเฉพาะอาจารย์องค์แรกที่สั่งสอนมาเนี่ยเพราะว่าฝังเข็มไม่ดีมันท่านปฏิเสธเนี่ยท่านเลยเหมือนกับฝังอะไรชิปใส่ในสมองเราเข็มเนี่ยเรามาจับมาทำมันก็ได้นะมันก็ช่วยคนได้แต่ว่ามันบางโรคบางอะไรเนี่ยก็โรคเรื้อรังโรคมาลงโรคมาเร็งโรคสโตรกโรคเส้นเลือดตีบอะไรที่อุดตันอะไรเนี่ยแต่มาไปเห็นหลายคนฝังเข็มกลับคืนมาดีขึ้นอะไรโอเคอันนี้แค่คำถามเดียวตอบไปยาวจังเลยแต่มาไม่รู้ตอบถูกหรือเปล่านะโอเคต่อไปหมดหรือยังทางโน้นกำลังเคลียร์กันอยู่สนุกกันอยู่ไม่ได้เคลียร์ได้อนุญาตให้เคลียร์ใครยังไม่หายเดี๋ยวเจอนั่นนะเจอเขียเจอกิ้งนะหินกิ้งหินเขียโอเคเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเหนื่อยกันไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยอยากจะยืดเส้นยืดสายไหมจริงๆแต่มาอยากจะให้อาจารย์นี่มันตอนเช้าเนี่ยมีคนอยากจะขออะไรนะขอเห็นอินสตาแกรมอะไรเนี่ยนี่เขาก็เป็นอาจารย์ที่แนะนำหรือว่าดึงนวดตัดอะไรนะหมอลบหมอโก้นี่หมอไม่โก้ใช่หมอรถนี่เป็นเอฟซีของเขาด้วยนะว่าเข้ามาพบอาจารย์รอบนี้มีหมอไคโรเข้ามาด้วยแต่มาประตกใจหมดเลยคนไหนเนี่ยที่ไหนได้เราอยากจะโชว์ไม่อยากให้เขาดูแลกเปลี่ยนไหมอยากให้ดูไหมเราจะฝึกที่กองอยากใช่ไหมโอเคอยากเยอะใครเป็นล่ามให้แต่มาฮะชื่อกองก็อยากนะแล้วคืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วโอเคนะ
จะพูดยังไงอ่ะจะพูดยังไงให้เขาขายวิชามาบอกว่าถามเขาว่าเขามีอะไรแบบว่าแลกเปลี่ยนไหมอย่างนี้ดีกว่านะมีอะไรแชร์มีอะไรแชร์ให้พวกเราบ้างไหมให้โอกาสเราเพราะว่ามันหมดเวลาเรียนตอนนี้นะมีแบ่งปันไหมมีความเห็นอะไรบ้างวันนี้เราสอนไปทั้งวันท่าพวกนี้เราจะมีท่าอะไรเสริมไหมท่าที่บาซินน่ะที่เราจัดกันอะไรกันยืดดึงดัดอะไรว่าไงบ้างนะว่าไงบ้างหลับเอาให้เขาโชว์หน่อยไหมเรียนการโชว์พี่เย้แคนเนเวอร์มายโอเพนแคนยูแคนโชว์ now finish already and people want to look maybe tomorrow we have Myanmar style Turkey style not today you can take not Thai style Basi styleโอเคเอาขั้นตอบมือให้หน่อยเขาโอเคแล้วนะสนามเรือโอเคก็เป็นเราที่จบเลยคิดอยู่ can stand here you want to bet or not bet ดูอันนี้ให้หน่อยสมัย